นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26นันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยได้ส่งหนังสือไปถึงผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่สหรัฐจะจัดอันดับสถานะประเทศคู่ค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาปี2559ซึ่งจะประกาศผลช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้โดยหวังจะขยับการจัดอันดับจากบัญชีจับตามองพิเศษหรือ PWL มาอยู่ในบัญชีจับตามองหรือ WL แทนสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าผู้ประท้วงราว 28,000 รายรวมตัวชุมนุมรอบที่ทำการรัฐสภาใจกลางกรุงโตเกียวต่อต้านฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาโดยต่างจับมือกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับร้องตะโกนข้อความต่อต้านฐานทัพสหรัฐในลักษณะต่างๆท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่ามีการรวมตัวประท้วงต่อต้านฐานทัพสหรัฐในวันเดียวกันนี้อีกหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ